ลับมาติดตามช่วงสีสันวาไรตี้นะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะครับร่วมจัดรายการไปพร้อมกันได้นะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้เปิดมาเหลือเชื่อมากค่ะคุณผู้ชมเราว่ากันด้วยของกินแต่คนโปรยนี่เป็นชมัยพรนะคะคุณผู้ชมปกติต้องเป็นหน้าที่ของเชอสามนะคะ คือเวลาเราทานอาหารไทยเรามักจะเห็นในเรื่องของการนำเสนอนะคะในรูปแบบอย่างเป็นอาหารต่างประเทศแต่มานำเสนอในรูปแบบไทยๆคราวนี้พาไปดูเป็นอาหารไทยแต่ว่าปรุงแบบสไตล์ต่างประเทศนะคะจะเป็นอย่างไรรสชาติมีความแตกต่างอย่างไรไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาข้าวฝรั่งพะแนงไข่ข้นเนี่ยค่ะนำไข่มาทอดเป็นไข่แบบลาวาผัดไทยซุกี้แห้งเมนูอื่นๆที่นำวัตถุดิบและปรุงอาหารมาเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับต่างประเทศนะคะขายในราคา40บาทค่ะราคาเริ่มต้นสูงสุดไม่เกิน100บาทคือกำเงิน100บาทไปนั่งกินในร้านได้เลยที่จังหวัดพะเยานะคะเมนูเหล่านี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำขึ้นจากอดีตเชฟต่างประเทศคุณวิชาญจันทร์สิริพงษ์ค่ะคุณวิชาญนี่เขาไปเปิดร้านอาหารขึ้นมาในพื้นที่ตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะคุณวิชาญเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนที่เขาจะมาเปิดร้านขายอาหารแนวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาอยู่ที่ต่างประเทศมาก่อนนะครับอยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะแล้วตอนนั้นคือเป็นเชฟอาหารไทยด้วยเหมือนกันนะครับอยู่ที่สหรัฐ10กว่าปีอะครับซึมซับวัฒนธรรมมาซึมซับวัฒนธรรมคือก็ต้องมีการปรับเรื่องของรูปแบบการทำอาหารสไตล์ไทยแต่แบบเข้ากับต่างประเทศกันด้วยเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากนั้นพออยู่เป็น10ปีเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดก็คือที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ไปเป็นเชฟให้กับร้านอาหารในพื้นที่ก่อนแต่พอเจอช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ร้านที่ตัวเองไปทำปิดตัวลงพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเขาจึงมาทดลองเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็ครีเอทเมนูในร้านให้เป็นอาหารไทยที่มีกลิ่นอายความเป็นต่างประเทศนิดนึงเขาท่านะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็เป็นความแปลกใหม่ของคนไทยที่จะได้กินอาหารไทยสไตล์แบบอเมริกันส่วนถ้าเกิดวันไหนวันนึงมีชาวต่างชาติที่เป็นชาวอเมริกันเข้ามาปั๊บเขาก็จะได้ไม่เก้อเขินกับการกินอาหารไทยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นอเมริกันของชนของเขาอยู่ไงแล้วราคาน่ารักมาก40บาท40บาทใช่ไหมไม่ใช่40เหรียญนะ40บาทค่ะ40บาทไทยสูงสุดไม่เกิน100บาทคาดว่าถ้าไม่เกิน100เนี่ยน่าจะเป็นเมนูสเต็กเนาะน่าจะแหละเพราะว่าเนื้อชิ้นหนึ่งก็ราคาสูงอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยวิธีการจัดเสิร์ฟเนี่ยก็จะต้องอิงกับวัฒนธรรมในต่างประเทศอย่างแถวยุโรปเองก็จะมีการจัดเป็นคอร์สนะเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินคือเวลาอาหารไทยมาเป็นสำรับก็ต้องแล้วก็ตักกันแบบสุดกลางเนาะแต่อันเนี้ยเราจะต้องแบบไปเลือกเมนูอาหารไทยในร้านอาหารไทยก็จริงแต่ก็จะแยกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเมนูสตาร์เตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอปีเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนตามมาก็อย่างจะเป็นพวกซุปที่นิยมกันเขียวหวานต้มข่าไก่เขียวหวานมันจะหนักไปนิดนึงเขียวหวานจะมาอยู่ในเมนคอร์สกินกับข้าวแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยตามด้วยของหวานมันก็อาจจะแบบมีความใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมในการกินแบบต่างประเทศเขาจะได้ไม่แบบไม่ช็อคเคาน์เตอร์เนาะไม่งงเขาเรียกว่าแบบไฟไดนิ่งหรือเปล่าน้องปลาใช่ลักษณะแบบนั้นแต่บ้านเราก็จะชินกับการที่แบบกินเลยอย่างต้องแบบมาอยู่รวมกันไงบางทีอยากกินแกงเขียวหวานก่อนก็ตักเลยหรือเห็นแกงกล้วยบวชชีอร่อยกินกล้วยบวชชีก่อนแกงเขียวหวานก็แล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่บ้านคุณต๊อบอาจจะเป็นแถวย่านบ้านคุณต๊อบนะแถวสีสมานเนี่ยพี่ต๊อบส่วนตัวจริงๆแต่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมก็ไม่รู้จะตอบชาวต่างชาติเหมือนกันว่ายังไงนะเพราะว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติมากินข้าวแล้วก็พาไปกินแบบรูปแบบไทยนี่แหละเวลามีอาหารมาเสิร์ฟเยอะๆแล้วมีข้าวตักเนี่ยเขาถามว่าคนไทยจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องแบบ manage บริหารจัดการข้าวที่อยู่ในจานให้มันพอดีกับได้ยังไงหมดก็เติมไงอยู่ผมก็พูดแบบนั้นอ่ะแต่เขาก็บอกว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารต่างประเทศเวลาจัดเสิร์ฟเนี่ยเขาจะกินหมดเป็นพอร์ชั่นใช่ไหมก็เอาเป็นพอร์ชั่นไปกินหมดก็คือหมดไงแต่นี่เขาต้องแบบบริหารจัดการว่าเนี่ยจะต้องจัดการยังไงมีข้าวอยู่เท่านี้จะกินกับข้าวเห็นกับข้าวเยอะแยะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอาจจะยากอ่ะเพราะว่าพี่ชอบข้าวเยอะถ้าเกิดมานั่งกับหนูว่าคุณข้าวให้แค่นี้เพื่อกับแค่นี้พี่ปวดหัวแน่เลยนี่ถ้าเกิดว่าชอบกินข้าวเยอะผมพาไปเรื่องต่อไปเลยเพราะกินแบบบุฟเฟ่ที่สำคัญคือเป็นบุฟเฟ่ถาดหลุมในราคา49บาทครับคุณผู้ชมครับพกตังมาแล้วตามผมไปพร้อมกันเลยครับนี่ตักเข้าไปตักเต็มที่เลยนะเหมือนกับเป็นเรียนประถมเนาะแต่เป็นประถมที่สามารถเติมได้ไม่อั้นคือประถมเนี่ย
ติมได้ครั้งเดียวไงครั้งเดียวถ้าไปเติมอีกรอบนึงสองรอบแม่ครูอาจจะมองคอแล้วคุณผู้ชมตัวต้องปลอมตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือข้าวแกงถาดหลุมบุฟเฟ่ครับราคา49บาทที่คุณเหมือนฝันโชตนานนท์เจ้าของร้านก็เล่าว่าที่ใช้ถาดหลุมเพราะว่านึกถึงสมัยตอนเป็นนักเรียนเวลากินข้าวในโรงอาหารถาดหลุมจะสามารถแบ่งอาหารที่ตักได้เป็นสัดส่วนมันไม่รวมกันนะคือปกติเวลาเราไปกินข้าวราดแกงเนาะมันจะรวมเลยแล้วมีชูชีด้วยเราตักผัดด้วยกลายเป็นชูชีผัดมะระรวมกันไปหมดแล้วบางวันกินเขียวหวานกับพะโล้อย่างเงี้ยใช่กลายเป็นต้มอะไรก็ไม่รู้ต้มเขียวหวานพะโล้ไปเลยทีนี้พอใช้ถาดหลุมมันสามารถแยกได้ไงครับมันก็ทำให้ดูน่ารับประทานนะครับร้านนี้ทำเป็นธุรกิจแบบครอบครัวทำให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานมันลดลงไปแต่จะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องใช้อันนี้เขาไปเลือกเองทุกวันเลยครับเมนูทุกวันฮะชมัยพรเชอร์สารครับเขาบอกว่ามีเยอะแยะมากมายหลากหลายเปลี่ยนกันไปนะ10อย่างคืออย่างต่ำในทุกวันมีทั้งผัดทอดแกงจืดแกงปลานะฮะน้ำพริกกะปิชะอมทอดปลาทูขนมจีนน้ำยาหรือแกงเขียวหวานไข่พะโล้ลาบหมูผัดกระเพราหมูผัดกระเพราเครื่องในไก่ชูชีปลาดุกต้มจืดมะระยัดไส้บวบผัดไข่ต้มแซ่บซี่โครงอ่อนเครื่องในหมูทอดหมูยอไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็ของหวานที่พูดมาทั้งหมดนี้คุณผู้ชม50บาททอนบาทหนึ่งโอ้49บาทนะคุ้มมากเลยคือแบบนี้ต้องจัดเสิร์ฟแบบไฟน์ไดนิ่งคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะตักเยอะเนี่ยอิ่มกินไม่หมดไม่แต่กินข้าวแกงกินไฟเลยนี่มันไม่สะใจอ่ะอันนี้เป็น all you can eat เออมันต้อง49บาทบะยั่นอ่ะค่ะนะคะอร่อยอิ่มบรรยากาศดีแล้วก็สะอาดอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคือร้านข้าวแกงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถือว่ามีมากเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูหลักของคนไทยนะคะคือรสชาติดีราคาต้องดีแล้วทุกร้านเนี่ยก็ต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถอยู่ได้ในเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยก็คือใช้ถาดหลุมนะส่วนตัวคือถ้าเกิดว่าเป็นข้าวแกงอันนี้ผมยอมรับว่าเคยไปกินลักษณะแบบนี้เหมือนกันในกรุงเทพมหานครมีนะแต่ก็เป็นแบบจานเดียวอ่ะเออแต่มันราดรวมพอมันรวมแล้วกินไปจานเดียวจานต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะกินแล้วมันบวชเหมือนตอนเป็นไปบวชอ่ะผมฉันข้าวอ่ะเห็นภาพมันก็จะฟิลนั้นอ่ะก็ต้องแบ่งต้องเมเนจดีๆเออน่าชวนเพื่อนน้องป้างที่เป็นต่างชาติคนนั้นมาดูตอนอาตมาบิณฑบาตเขาอาจจะเขาจะ Amazing มั้ยอาจจะตกใจได้เออก็ถือว่าเป็นไอเดียในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรเก็บเงินเยอะเลยนะจะใส่ไอเดียลงไปอ่ะเน้นคนมาบ่อยๆมาซ้ำเนาะเนี่ยราคา49บาทแต่ว่าถ้าจะกินร้านนี้นี่ต้องไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกเหนือจะเป็นวันสัตวแพทย์ไทยแล้วนะครับยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญก็คือวันสื่อสารแห่งชาตินะครับการสื่อสารนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยพัฒนาประเทศนะครับรวมถึงเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ในแต่ละวันการสื่อสารนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารนั้นเนี่ยในประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงวันนี้ในอดีตครับวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2426พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นและได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกต่อมาในปีพุทธศักราช2441ทั้งสองกรมนี้ได้รวมเป็นกรมเดียวกันมีชื่อใหม่ว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขโดยมีที่ทำการไปรษณียาคารแห่งแรกที่ปากคลององอ่างตำบลราชบูรณะและอาคารในพระราชอุทยานสรานรมเมื่อเกิดทิศทางในการรวมการสื่อสารของชาติมาอยู่ที่เดียวกันจึงเกิดการพัฒนามากมายอย่างรวดเร็วตามมาเช่นมีการนำรถไฟมาสนับสนุนกิจการไปรษณีย์ก็เกิดเป็นการรถไฟตามมามีการนำเครื่องบินมาสนับสนุนการไปรษณีย์ที่เรียกว่า Royal Mail ก็เกิดมีการบินขึ้นต่อมาการไปรษณีย์และโทรเลขมีการขยายบริการไปทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของชาติในการสื่อสารไปยังต่างประเทศทั่วโลกภารกิจของกรมไปรษณีย์โทรเลขมีมากมายขึ้นถือได้ว่าเป็นราชการกรมแห่งแรกในประเทศก็กล่าวได้จนเกิดงานสาธารณะอันสำคัญของประเทศให้รับผิดชอบขึ้นมากมายทั้งงานบริการโทรคมนาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการออมสินกิจการวิทยุการบิน
กิจการโทรศัพท์ซึ่งภายหลังได้แยกออกไปต่อมาตามมาตรา40แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2540จึงได้เกิดการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปีพุทธศักราช2543ขึ้นมาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวส่งผลให้มีการประกาศให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลขและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.ขึ้นมาทำหน้าที่บริหารทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมซึ่งปัจจุบันนี้คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นั่นเองซึ่งหนึ่งความสำคัญนะคะในวันสื่อสารแห่งชาตินี้ค่ะคุณผู้ชมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชค่ะมีการจัดทำดวงตาไปรษณียากรที่เป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเห็นไหมวันนี้วันสำคัญเยอะนะวันสัตวแพทย์ไทยวันสื่อสารแห่งชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสื่อสารด้วยความเป็นมิตรและมืออาชีพค่ะเราเป็นมิตรกันอยู่แล้วเรา3คนใช่แต่ว่ามิตรอาชีพ โถพี่ต๊อบแต่การสื่อสารที่สำคัญเลยก็คือการสื่อสารด้วยความเข้าใจนี่อันนี้คือหลักหัวใจสำคัญมงลงแล้วและนี่คือชมัยพรเห็นประเสริฐครับ ทำไมมากันอย่างนี้ล่ะตอบสวยมากในแต่ละวันดิฉันรับมือกับคุณไม่ถูกจริงๆดิฉันพยายามละดิฉันเข้าใจที่ปูเป้พักขนานแล้วคุณผู้ชมเวลามานั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไปดูหน่อยเมื่อเช้านี้ช่วงคุณผู้ชมหลายท่านไม่ค่อยอยากจะตื่นคือสภาพอากาศเนาะน่านอนโอ้อากาศแบบฝนโปรยๆโอ้อากาศดีๆแบบนี้คือสภาพอากาศในหลายๆพื้นที่ที่มีฝนตกเกือบทุกวันเนี่ยทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นค่ะในฤดูฝนที่เรามักจะเห็นกันเนี่ยคือเห็ดออกดอกเยอะตามป่าเขานะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ออกไปเก็บเห็ดมาขายแล้วก็นำไปประกอบอาหารในครัวเรือนค่ะโอ้นี่แหละค่ะขอน้ำมันหอยเลยช่วงนี้เห็ดป่าเขากำลังออกดอกบานจำนวนมากค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกาเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็เลยออกไปเก็บเห็ดป่านานาชนิดมาขายสร้างรายได้เสริมอันนี้คือเห็ดระโงกสีขาวแล้วก็เห็ดระโงกสีเหลืองที่ชาวบ้านเราเก็บมาได้เป็นจำนวนมากนะคะเห็ดระโงกเนี่ยมีภาษาท้องถิ่นด้วยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดอันซองอันซองอาเซลนั่นมันอันยองอาเซโยชื่อเกาหลีมากเลยนะคือพูดมาเนี่ยจริงๆเราควรไปแกงแล้วนะควรไปใส่ในต๊อกค่ะใช่ได้นะส่วนบางพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดไข่ห่านเพราะมันใหญ่เหรอเนี่ยละค่ะครับคือนอกจากชาวบ้านเขาจะไปเก็บเห็ดระโงกขายแล้วนะครับครับเขาเอามาทำเป็นเมนูกินในครัวเรือนด้วยนะครับเมนูแกงเห็ดระโงกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับแกงเห็ดระโงกเขาจะเอาไปใส่กับผักกระแยงหรือว่าผักกระออมเป็นผักทางภาคอีสานนะครับใส่ลงไปในแกงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้รสชาติของแกงเห็ดระโงกนั้นมีความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมยังไม่เคยชิมคุณผู้ชมดังนั้นผมจะยังไม่บอกว่าอร่อยหรือเปล่าผักกระแยงกับผักกระออมผมก็เพิ่งเคยได้ยินมันจะเปรี้ยวๆดังนั้นผมยังไม่บอกว่าอร่อยหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องไปหาชิมกันเองซึ่งจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมกันนะครับซึ่งเห็ดระโงกเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะครับมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นยาบำรุงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไม่ทำให้เจ็บป่วยง่ายและถือเป็นยาอายุวัฒนะอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเอาล่ะเห็ดระโงกนะนอกจากจะนำไปทำเป็นแกงเห็ดระโงกแล้วยังทำเป็นเมนูอื่นได้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห่อหมกเห็ดระโงกนี่นำเห็ดระโงกไปต้มจิ้มกับน้ำพริกนะหรือจะทำยำเห็ดระโงกต้มยำเห็ดระโงกลาบเห็ดระโงกคือทุกเมนูแหละจะใส่เห็ดก็ถ่ายไปเถอะทำได้หมดเลยหรือจะไปทอดได้ไหมชุบแป้งทอดกินกับน้ำจิ้มไก่น่าจะเป็นไปได้ได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าที่เรียกว่าเห็ดไข่ห่านเนี่ยเพราะว่าตัวดอกอะค่ะเป็นดอกตุ้มลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบรีรีเหมือนไข่ห่านใช่แต่เห็ดระโงกมีหลายชนิดเขาบอกว่าให้ระวังเป็นเห็ดระโงกพิษ
มีเห็ดระโงกพิษเหมือนกันคล้ายกันเราเคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะใช่ค่ะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วสารพิษเนี่ยต่อให้ไปโดนความร้อนก็ไม่ได้หายไปด้วยใช่แล้วก็ก้านจะยาวๆหน่อยต้นจะสูงๆหน่อยต้องเลือกกันให้ดีๆนะครับช่วงนี้เห็ดออกเยอะช่วงหน้าฝนระมัดระวังกันหน่อยถ้าเกิดว่ากินเห็ดที่มีคุณประโยชน์มันก็ดีต่อร่างกายเพราะว่าแคลอรี่ก็ต่ำด้วยใช่ไหมครับหันมาทางนี้อีกแล้วค่ะถ้าไม่ชุบแป้งทอดก็จะดีมากนะเห็นไหมเมนูคุณต๊อกเนี่ยไม่ผ่านแล้วเมนูคุณต๊อกคุณไม่ผ่านแถวบ้านผมชุบมันอร่อยอ่ะผมก็จะชุบกินแล้วแต่ถ้าทำให้คุณทานผักได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมทุกอย่างอะไรโดนแป้งเอาไปทอดอร่อยหมดคุณจะทอดทุกอย่างไม่ได้นะคุณต๊อกคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการต่อยอดจากความชอบแล้วเอาไปสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรบางอย่างบางครั้งเองอาจจะทำให้สามารถเกิดรายได้ขึ้นมาอย่างเช่นบุคคลท่านนี้ที่จะพาไปรู้จักนะครับชื่นชอบการปั้นดินปั้นไปปั้นมาเอาไปขายสร้างรายได้อย่างงดงามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันครับใครจะไปคิดนะคะว่าดินก้อนๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวทั้งครอบครัวได้เลยสำหรับตอนแรกๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความที่เราเป็นลูกที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นวัยเกษียณตัวเองเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศนะคะแต่แต่ละประเทศที่เราไปเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปรู้สึกว่าครั้งนั้นจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่อิบารากิแล้วก็มีที่อิตาลีแล้วก็จะมีที่ตุรกี3ประเทศเนี่ยเราเห็นว่างานปั้นเนี่ยมันสร้างสมาธิให้กับเด็กที่สมาธิสั้นหรือว่าผู้สูงอายุเขาสามารถนั่งทำงานเนี่ยได้ทั้งวันยังมีความสุขด้วยนะและไม่จับมือถือด้วยแล้วก็เลยดีจังเลยอ่ะพอกลับมาถึงเมืองไทยก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่างานเนี้ยน่าจะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่แน่เลยเพราะว่าท่านกำลังอยู่ในวัยที่แบบเหมือนรู้สึกว่าเต็งไม่รู้จะตื่นมาทำอะไรวันรุ่งขึ้นเลยไปซื้อดินมา20กิโลแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ปิ้นภาพสวยๆบอกพ่อขาแม่ขาลูกไปเดินทางไปทำงานครั้งเนี้ยจะไปหลายวันนะพ่อกับแม่เนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยปั้นดินเล่นนะเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เขาปั้นดินด้วยประกอบว่ากลับมาเนี่ยเป็นทริปที่เราไปกันประมาณสัก12วันท่านไม่โทรหาเราโทรน้อยมากอ่ะปรากฏท่านมีอะไรทำไงคะก็กลายเป็นว่าสำเร็จทำให้ท่านรู้สึกว่าสนุกกับงานนี้ขึ้นมาเราก็เลยงานนี้น่าจะดีเพราะว่าเราลองดูต่อไปซิว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันหรือเปล่าหรือว่าเจอแค่วันเดียวปรากฏว่าท่านทำทุกวันเลยแล้วท่านก็มีความสุขถ้างั้นเราออกแบบงานของคุณพ่อเลยดีกว่าให้มันเป็นมาร์เก็ตติ้งตัวจริงๆเลยอะว่าจะทำยังไงถ้าเกิดปั้นมาแล้วขายได้ก็เลยออกแบบมาเป็นงานปั้นดินเผาที่อย่างที่เห็นอยู่นะคะเราก็เลยมาจัดแจงวิธีการสอนการปั้นเลยดีกว่าโดยใช้ความถนัดของตัวดิฉันเองซึ่งเราชอบบริหารเราชอบงานมาร์เก็ตติ้งก็เลยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาช่วยในการมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนที่รู้จักแล้วก็ทำยังไงให้มันไม่ใช่แค่เพียงให้พ่อหรือแม่หรือน้องสาวอ่ะมีงานทำที่บ้านแต่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขกับงานด้วยแล้วก็มีรายได้มาจุนเจือกับครอบครัวเราต้องการให้มันยั่งยืนตรงที่ว่ามันเป็นงานอาร์ตอ่ะงานอาร์ตที่เราอยากจะให้คนที่มาเรียนเนี่ยต่อยอดได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือตนเองได้เราไม่อยากให้เขามาเรียนแค่อยากเรียนเพราะว่าว่างหรือแบบว่าลองอะไรเล่นๆเพราะว่าเรารู้ไงคะว่างานที่เกิดสมมติว่าคุณรักอ่ะและคุณสนุกกับมันแล้วคุณอยากทำมันทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณเจอแล้วแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะทำเงินให้คุณก็ได้เหมือนเรานะอีกอย่างนะคะงานปั้นดินเผาธรรมชาติในคลาสที่เราสร้างคอนเทนต์มาซึ่งเราภูมิใจมากตรงที่ว่าผู้ที่มาเรียนเนี่ยปั้นชิ้นงานที่เขาปั้นโดยที่เขาไม่มีทักษะมาก่อนแต่เขาภูมิใจมากเขาไม่คิดว่าเขาทำได้เราเลยคิดหาวิธีการขั้นตอนในการที่ง่ายที่สุดและเขาต้องทำให้ได้เสร็จภายใน1วันให้เขาภูมิใจเราต้องการสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนในแต่ละวันเนี่ยเราไม่อยากให้มันยืดเยื้อดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เขามาปั้นเนี่ยต้องเสร็จภายใน1วันเมื่อเขาปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจในการชิ้นงานที่เขาปั้นแล้วเขาปลูกต้นไม้ลงไปในชิ้นงานเขา
ื่อเขารดน้ำต้นไม้เขาจะมองเห็นชิ้นงานที่เขาปั้นเขาจะรักชิ้นงานที่เขาปั้นน่ะเราเลยรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วสำหรับคนที่คิดนะคะว่าอยากจะทำงานหรือว่าลงมือทำงานใดๆก็ตามเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลงมือเนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าให้เริ่มเลยตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเริ่มช้าด้วยซ้ำนะที่มาทำธุรกิจเนี้ยก็ประมาณ3-4 ปีแต่ปรากฏว่าก็ให้กำลังใจตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ได้ช้านี่เรากำลังจะเกษียณนะนี่ไงฉันกำลังจะเกษียณแบบมีความสุขกับงานที่ฉันรักก็เลยคิดว่าเราก็ไม่ได้พลาดอะไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วก็วางแผนเกษียณอย่างมีความสุขให้เราแล้วก็คือการทำธุรกิจเล็กสำหรับตัวเองเนี่ยสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดทุกวันนี้คือได้เห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมารดน้ำต้นไม้แล้วก็มองสิ่งชิ้นงานที่ท่านทำอยู่มาดูแลร้านอันนั้นแหละคือกำไรที่ดีมากที่สุดแล้วมากกว่ากำไรในแต่ละวันแต่ละเดือนที่เราได้รับเพราะว่าเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจากที่ป่วยทุกโรคเมื่อ3 ปีที่แล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยหายทุกโรคเลยเขาบอกว่าในเรื่องของการทำงานหรือโดยส่วนใหญ่คนสมัยนี้มักจะถามหาถึงคำว่าแพชชั่นการทำงานอย่างไรให้เป็นไปกับแพชชั่นแพชชั่นหมายความว่าความหลงไหลความหลงไหลในสิ่งที่ทำซึ่งเราถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าได้อยู่กับสิ่งที่หลงไหลอยู่กับสิ่งที่รักอย่างงานปั้นดินแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการสานฝันไปด้วยกันกับคนในครอบครัวด้วยครับกว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเนี่ยผมดูแล้วคือประณีตแล้วสร้างสรรค์ออกมาจากใจทุกอย่างที่ทำออกมาจากใจมันจะออกมาละเมียดแล้วมันจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้เหมือนกันนะเหมือนเราทุกคนที่ทำงานจากใจเลยค่ะใช่ไหมต้องการอะไรต้องสัมผัสได้แหละวันนี้วันสื่อสารแห่งชาตินะคะคุณอธิวัฒน์คุณสื่อสารด้วยความมี passion ใช่ความหลงไหลเงี้ยฮะใช่ค่ะความหลงไหลในงานที่ทำก็ได้มากันที่เรื่องราวที่ทรงคุณค่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยก็ต้องอาศัยคนไทยที่จะสืบสานจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับท่านหนึ่งนะครับที่เคยเป็นอดีตพนักงานโรงงานมาก่อนแต่ว่าผันตัวเองครับมาทำหัวโขนซึ่งขณะนี้พัฒนาฝีมือครับเสียนหนึ่งขายได้มากกว่า 12,000 บาทเลยครับคุณผู้ชมครับที่เห็นงดงามแบบนี้เป็นบรรดาหัวโขนนะครับเป็นฝีมือของช่างทำหัวโขนคุณณรงค์ฤทธิ์รักษาธรรมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่สร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดออกมาจากใจจนสามารถสร้างผลงานสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้ครับซึ่งหัวโขนแต่ละเสียนจะขายในราคาเริ่มต้น750 บาทนะครับแบบแพงขึ้นมาหน่อย 2,000 บาท 3,500 บาท 6,000 บาทก็มีและแพงสุด 12,000 บาทขึ้นอยู่กับความละเอียดของชิ้นงานครับคุณณรงค์ฤทธิ์เล่าให้เราฟังนะครับว่าแต่ก่อนนั้นตัวเองทำอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งครับแล้วก็ได้เห็นการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติมานานแล้วแล้วก็ติดตามโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้งครับก็เกิดความชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าทำไมงานหัวโขนถึงมีความสวยงามวิจิตรงดงามขนาดนี้ก็เริ่มที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากครูช่างทำหัวโขนครับโดยเริ่มจากการไปรับจ้างติดหุ่นแล้วก็ได้อาศัยเทคนิคครูรักพักจำมาทดลองทำหัวโขนเองที่บ้านและก็ได้เผยแพร่ผลงานลงในโซเชียลครับเพื่อพัฒนาผลงานฝีมือของตัวเองมาเรื่อยๆนั่นเองครับคุณณรงค์ฤทธิ์ก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าพระอาจารย์ตุ้ยที่วัดใหม่พดุงเขตท่านเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทำหัวโขนที่จังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์ท่านได้เห็นผลงานของตัวเองที่เผยแพร่ลงไปก็ยังมีบางจุดที่ผิดพลาดอยู่ท่านก็เมตตาให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ความเป็นมาของงานต่างๆเพื่อทำให้ถูกต้องจนตนเองนั้นสามารถสร้างหัวโขนได้อย่างสวยงามและยึดอาชีพการทำหัวโขนได้มาจนถึงปัจจุบันค่ะเดี๋ยวไปฟังกันให้สัมภาษณ์ของคุณณรงค์ฤทธิ์กันนะคะหัวโขนที่ทำชิ้นแรกเลยในชีวิตเลยครับผมเป็นเสียนพระพิราบครับผมซึ่งมีพระอาจารย์
ตุ้ยนะครับที่วัดหน่อยพนมเขตเป็นท่านคอยแนะนำนะครับผมโดยมาโดยตลอดจนทำสำเร็จมาในชิ้นแรกเลยครับตอนนี้มีออเดอร์คนสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆครับผมมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมช่วงนี้คนจะนิยมเป็นงานทำเก่าแบบนี้มากที่สุดครับผมนี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยล้วนต้องอาศัยเวลานะ คือต้องบ่มเพาะยิ่งเป็นพวกศิลปะอะไรแบบนี้เนี่ยจะมาทำลวกๆไม่ได้นะฮะคือโดยเป็นอะไรที่ทำมาตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องราวมันคือเป็นการให้เกียรติกับต้นตำรับนะ คือไม่ใช่แค่ว่าฉันวาดรูปเป็นฉันทำงานศิลปะได้ก็จะมาทำหัวขนได้จริงในหัวขนถ้าคุณผู้ชมไปสังเกตดีๆมันจะมีรายละเอียดเล็กๆเนี่ยซ่อนอยู่แล้วควรจะให้ความสำคัญกับมันนะใจรักด้วยฝึกฝนแล้วก็พยายามพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้ที่สำคัญนี่คืออีกหนึ่งคนคุณภาพที่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้เห็นงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะคะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมพาไปชมความสวยงามกันต่อจากงานแฮนด์เมดนะคะพาไปชมอีกหนึ่งความงดงามค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาพาไปชมทวารบานหรือว่าผู้เฝ้าประตูวัดวาอารามที่มีดีไซน์เป็นทหารจีนค่ะทวารบานที่พูดถึงนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะนายประตูใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะคือหน้าตาอาจจะดูแปลกตาจากที่อื่นเนาะนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหุ่นนักรบจีนจำนวน4ตนถูกดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้เฝ้าประตูพระอารามนะคะอยู่ที่วัดเพียสายดอนกระจายตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งหุ่นทั้ง4มีความสูงกว่า5เมตรค่ะนี่แกก็ต้องแบบให้ดูขึงขังน่าเกรงขามไงครับยืนบริเวณอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถในมือถือไม้ตะบองมีความยาวประมาณ2เมตรหน้าตาเคร่งขรึมผู้ที่เข้ามาภายในวัดก็เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มาชมความแปลกของหุ่นรูปปั้นนักรบจีนกันเป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะความเป็นมาของหุ่นที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถหลังนี้ก็อาจจะดูแปลกไปจากที่อื่นๆที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปปั้นของยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความปกปักรักษาดูแลคุ้มครองภัยอันตรายทั้งหลายแต่ว่าหุ่นที่อยู่หน้าและด้านหลังอุโบสถวัดเพียสายแห่งนี้ก็เป็นการคิดที่ไม่อยากให้ซ้ำที่อื่นของท่านผู้สร้างแล้วก็ท่านจิตรกรผู้ปั้นก็เลยนำในรูปแบบของนักรบจีนมาแทนยักษ์วัดแจ้งวัดโพที่เราเคยคุ้นชินในโบสถ์ในวัดต่างๆในทั่วประเทศไทยมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของทวารบานจากหนังสือทวารบานผู้รักษาศาสนสถานนะครับโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรเขาเขียนไว้ว่าทวารบานมาจากคำว่าทวารนะครับที่แปลว่าประตูและบานซึ่งแปลว่ารักษาปกครองทวารบานจึงมีความหมายว่าผู้รักษาประตูครับซึ่งถ้าจะแปลนะฮะก่อให้เกิดการตีความต่อปฏิมากรรมประเภททวารบานว่าคือรูปของสัตว์อสูรเทพเทวดาและมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบานประตูช่องทางผ่านเข้าออกช่องหน้าต่างหรือราวบันไดแต่หากประติมากรรมชนิดเดียวกันนี้ไปตั้งอยู่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่ประตูหรือว่าช่องทางต่างๆที่ได้พูดไปเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นทวารบานเนี่ยคือต้องตั้งอยู่หน้าประตูต้องตั้งอยู่หน้าประตูถึงจะเรียกว่าทวารบานนะครับซึ่งแต่ละวัดก็จะมีทวารบานที่แตกต่างกันไปคำว่าบานเนี่ยคุณผู้ชมครับมาจากภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีเรียกว่าปาละหมายถึงยามผู้ดูแลผู้รักษาพอนำมาใช้ในภาษาไทยก็มีการเปลี่ยนเสียงจากปาละกลายเป็นบอใบไม้เป็นบอใบไม้แทนนะครับเข่งขึมนะหลายคนคือแบบว่ามาแล้วเห็นแบบว่าแปลกใหม่ต้องมองอ่ะต้องมองใช่เพราะเดินเข้าวัดมาเนี่ยอย่างน้อยต้องแบบถ่ายรูปไปคุยกับเพื่อนจริงๆเป็นกุศโลบายนะเพราะว่าพอมีอย่างถ้าเกิดเป็นวัดโพอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีวัดแจ้งใช่ไหมฮะคือมันเป็นการทำให้เราแบบมันให้เกียรติกับสถานที่อ่ะนะบางคนอาจจะเข้ามาสนุกสนานไม่ได้สำรวมพอเห็นอะไรดูขึงขังดูใหญ่โตหน่อยก็จะแบบอุ๊ยกลัวเกรงใจครับใช่ไหมนะคะมีความสำรวมมากยิ่งขึ้นครับประมาณนั้นมาดูเรื่องของวิถีชีวิตกันต่อครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปศึกษาชีวิตวิถีของชาวมอญนะครับอยู่ที่บ้านบ่อทอง
จังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้จะพาไปทำการทำสบายนะครับที่ชาวมอญเขานิยมทำแล้วก็สวมใส่กันเวลาที่จะไปวันพระหรือว่างานเทศกาลต่างๆรวมไปถึงทำข้าวแช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวมอญเหมือนกันครับแต่อดีตป้าต้อยคิดว่าเมื่อสมัยพระนารายณ์นะคะชาวมอญแตกกระเซ็นกันออกมานะคะได้ก้าวมาสู่แผ่นดินไทยเนาะได้ล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่ป้าต้อยได้ยินปู่ย่าตายายเล่ามาแล้วก็ได้มาสร้างรากฐานอยู่ที่สามโคกขึ้นมาที่สามโคกนี้ซึ่งยังไม่มีนามสกุลไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตัวเองเลยยังไม่มีสัญชาติไทยก็สมัยอยุธยานะคะท่านเจ้าคุณหลวงบำรุงละมังได้จัดสร้างขึ้นมานะให้โฉนดที่ดินให้เราถักถังจับจองเพื่อว่าได้อยู่อาศัยแต่ป้าต้อยก็เคยได้ยินตายายเคยเล่านะว่าเอ้ยอยากได้นาก็ถักถังเอานะคะถักถังเอาสมัยเป็นป่าหมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ชาวมอญเราจะอาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะเราต้องอาศัยเดินทางไปด้วยเรือสมัยก่อนรถไม่มีค่ะป้าต้อยเกิดมาที่นี่ในหมู่บ้านนี้สมัยก่อนมีรถไม่กี่คันเลยชุมชนชาวมอญเราจะมีการตักบาตรทำบุญนะคะตักบาตรเทโวตักบาตรพระร้อยสร้างบุญกุศลอะไรเราล่องน้ำในคลองบางหลวงไหว้พระแล้วคลองนี้ก็จะล่องสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการแต่งกายนะคะก็เหมือนที่ป้าต้อยแต่งนะคะส่วนมากถ้าเป็นงานบุญนะคะงานบุญงานบวชงานแต่งหนุ่มสาวอ่ะดีอกดีใจเลิกนามาแล้วเราก็ได้แต่งตัวเครื่องแต่งกายแบบนี้นะคะสัญลักษณ์บอกก็คือมีสบายมอญนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผ้าขม้านะคะผ้าขม้าหรือว่าผ้าบ่านะจะคาดเอวหรือโพกศีรษะก็แล้วแต่อันนี้คือการแต่งกายนะคะเมื่อมีงานบุญเราแต่งตัวสวยงามธงตะขาบนี้ส่วนมากเราจะใช้ในงานบุญกฐินนะคะงานกฐินงานพระป่าตกแต่งตามสารอะไรต่างๆถ้าเป็นเหนือภาคเหนือก็คือตุงก็ตกแต่งบ้านเรือนนะคะเพื่อความสวยงามบูชาเทพเทวดาเหมือนกันของป้าต้อยนะมีเสาหงนะคะสัญลักษณ์ของมอญมีหงยืนอยู่แล้วก็จะมีพลอยประจำวันของเจ้าบ้านนั้นแล้วอาหารการกินของชาวมอญนะคะที่เป็น อยู่การกินในครอบครัวเลยส่วนมากจะนิยมข้าวแช่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ข้าวแช่ในทุกเดือนเมษายนนะคะสมัยก่อนจะไม่หุงกันตลอดประจำจะหุงเฉพาะ3วันเท่านั้นในเดือนเมษายนนะคะปู่ย่าตายายเราบอกว่าการหุงข้าวแช่นะ1หุงข้าวแช่เราต้องหุงนอกชายคานะคะหุงในชายคาไม่ได้เพราะว่าข้าวนี้บูชาเทพเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนหุงแล้วต้องถวายก็ต้องหุงนอกชายคานะคะจะผัดจะทำและห้ามชิมตายายบอกต้องแม่นนะเขาสอนว่ายังไงก็เราต้องถวายพระถวายเทพเทวดาก่อนห้ามลูกชิมนะถ้าเป็นตาป้าต้อยจะเป็นคนเข้มงวดเนาะแล้วป้าต้อยก็ได้ยึดถือข้าวแช่ตัวนี้นะลูกทุกปีชุมชนแถวนี้จะหุงข้าวแช่ทุกบ้านเรือนเลยหุงแล้วทำไงคะก็ไปถวายพระไปแจกบ้านพี่น้องเพื่อว่าสอนให้ลูกได้รู้จักรักกันนะคะรู้จักว่าเป็นพี่น้องนะปลายปี61ซึ่งปีใหม่หยุด4วันรวดเลยแผ่นดินทุ่งนามอญไม่มีที่อยู่เลยน้ำตาไหลนะลูกตกใจว่าคนเขามาดูทุ่งนาเนี่ยหรอขนาดนี้หรอเรียกประชุมเลยเนรมิตร้านค้าขึ้นอย่างโดยไวป้าต้อยสร้างขึ้นมาเติมขึ้นมาจนมีวันนี้
เอาเป็นว่าใครอยากจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวมอญแบบน่ารักน่ารักเป็นกันเองนะครับไปได้ที่ทุ่งนามอญนะครับจังหวัดปทุมธานีนี่เองเขาเปิดสอนด้วยนะอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยคือธงตะขาบและที่คุณชมัยพรสวมอยู่ใส่อยู่ก็คือสบายมอญค่ะสบายมอญนี่เลยค่ะมีความสวยงามจริงมีหลายลายนะนี่เขามีสอนทำด้วยนะคะไปทำได้นะเป็นงานทำมือด้วยเนาะใช่ค่ะนะคะเข้ากับชุดมากเลยนะคุณชมัยพรอันนี้ผมว่าจะไปห้อยหน้าบ้านอันเล็กนี่ไปห้อยโทรศัพท์ก็ดีนะสวยอยู่นะเก๋ไก่นะคุณท็อปอันเล็กๆเนี่ยไม่ซ้ำใครไงโทรศัพท์ใช่แล้วก็แก้ไขปัญหาการหาโทรศัพท์ไม่ค่อยเจอคุณอธิวัฒน์ยังไงก็เจอจริงเหรอคุณอธิวัฒน์เป็นพวกชอบลืมโทรศัพท์เหรอใช่ผมกดหาจากนาฬิกาตลอดเลยเพราะว่าไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนดังนั้นคุณเหมาะมากแต่ว่าคุณไม่ต้องเอาอันเล็กนะผมว่าอันใหญ่ไปเลยอ่ะอันนี้แหละฮะรับรองว่าคุณจะหาโทรศัพท์เจอแน่นอนใช้ชีวิตยากหรือเปล่าไม่ว่าโทรศัพท์คุณจะอยู่ที่ไหนสวยสวยถือว่าเป็นงานดีๆนะครับครับก็ไปกันได้ที่ทุ่งนามอญจังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าใครอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครก็แวะเวียนกันไปได้หรือใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมลองหาได้ใน Google เลยนะครับครับค้นหากันดูนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้10นาฬิกานะครับสำนักงานอัยการสูงสุดมีนัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการที่ไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับซึ่งหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไปตรวจสอบแล้ววันนี้ผลออกมาแล้วก็เลยนัดสื่อมวลชนแถลงข่าวซึ่งไทย PBS เองของเราเกาะติดนะครับคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดได้ทั้งทางหน้าจอแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ของไทย PBS กันด้วยนะครับส่วนเช้านี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกัน8 โมงเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ